สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot ายกัเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อค่ะมากันที่ปลายเดือนแล้วนะคะมากันที่ปลายเดือนเสร็จไปแล้วสําหรับคลิปต้นเดือนนะคะมาต่อกันที่ธาตุก่อนเพราะว่าจารย์ทํางานผิดงวดที่แล้วเนี่ยธาตุต้องเป็นอันดับแรกเอ้ไม่ใช่ธาตุอ่าอ่าไอ,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 อ้นี่ต้องเป็นอันดับแรกธาตุถูกแล้วและทาผิดต้องธาตุก่อนพะธาตุแล้วก็ไปวันวันแล้วก็ราศีนะคะโอเค เป็นการดูดวงแบบแตะวันตกนะคะวันที่ไม่เหมือนของไทยวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปนี้แล้วคุณไปดูว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรเกิดธาตุอะไรนะคะมากันที่ธาตุแรกธาตุลมเมถุนตุนกุมค่ะเมถุนตุนกุม16-28กถึง28กุมภาเนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์ทํางานช้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะเออจริงด้วยวันนี้วันที่เท่าไหร่อ๋อ ไม่ช้านี่ไม่ช้าไม่ช้าโอเคเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้จ,จะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจอนอลรัดดิ้งโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆโดยเป็นไกด์ไลน์ดูพอไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นเอาพลังงานบวกๆมาให้พวกคุณให้ต่อสู้ดิ้นรนปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามที่ถาถมเข้ามานะจาะหนูจ๋าโอเคไหม สวัสดีชาวสองสวัสดีเอซสวัสดีสมาชิกถ้าใหม่ใหม่ที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะช่องแห่งสตรองสตรองนะโอเคคนที่รักคุยกับราศีกันนะคะคนธาตุลมจา๋าเขาก็นิ่งเฉยใส่คุณเนาะเขาก็ไม่ทำอะไรเลยเนาะใส่หลายเนาะ <c oughs> <c oughs> เออโอ้ย <c oughs> เขาอยากกลับมาคุยด้วยนะอ่ะ <c oughs> แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเอเมอร์เรอร์นะคุยกับคนที่เป็นเอเพอร์เลอร์จ้ะคนแบบนี้คุยยากนะจ๊ะจะบอกให้เลยเอาแต่สั่งสั่งสั่งเขากำลังอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่เดียวเชียวแต่เลือกไม่ได้เลือกตัดสินใจไม่ได้ที่จะทําดีหรือไม่ทําดีอยากหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างอ่าโอเควางไพ่ให้หมดแล้ววันนี้อาจารย์อัดคลิปนอกสถานที่อีกแล้วนะคะ สถานที่ดูสวยงามนะคะอ่ะโอเคไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งใบค่ะพลังงานหลักแล้วก็ความรักของคุณห้าใบคนที่คุณรักห้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์แนนาคตอีห้าใบไพ่ใบแรกได้วิวออฟฟอร์จูนว้าวว้าวว้าวบอกให้เลยว่าไพ่ที่ดีวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลได้เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหมุนบางคนอาจจะได้โชคได้ลาบนะจ๊ะลองไปซื้อโชคลาบ ลองไปซื้อลอตเตอรี่ดูแต่ว่าโชคลาภนั้นอาจจะเป็นโชคลาภที่มาจากการเงินหรือการงานก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชคลาภที่มาลอยๆเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้อาจจะได้ที่ดินอา่าได้ที่ดินได้บ้านได้คนที่ถูกใจที่เป็นคนร่ารวยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจ๊ะ Wheel of f o r t u ู e เป็นไพ่ที่ดีจักรวาลจะหมุนเปลี่ยนอะไรเวลาจักรวาลเวลาจักรวาลมาค่ะการมาของจักรวาลน,นั้น คุณไม่สามารถกําหนดได้เขาเรียกว่าการหมุนเปลี่ยนถ่ายไปตามการเวลาทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีเช่นเดียวกันแต่ไพ่ใบนี้ขอดูซิจักรวาลจะเวียงอะไรมาให้คุณเวียงให้ไปหรือเวียงให้กลับในด้านของความรักล่ะในด้านของความรักอาจจะเจอคู่ที่เป็นคู่ที่มีสตางค์เออประมาณนั้นมีเด็กมาจีบเหรอจ๊ะเพจออฟคัพค่ะว้าวมีเด็กมาต้อเหรอจ๊ะลมมีเด็ก มาขอโอกาสมีเด็กรู้สึกอย่างเงี้ยคือเด็กมาเจ็บหรือเด็กมีเด็กคนหนึง่งที่หยิบยื่นความรู้สึกให้เขารู้สึกดีๆเขาอาจไม่ได้ชอบเราแบบคู่รักอะไรก็ได้แต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าชอบเราในเราเราน่าชื่นชมน่าชื่นชอบเขารู้สึกดีๆกับเราเอาก็เอาไม่เอาก็เรื่องของคุณเพรออฟครับเป็นลักษณะของคุณอาจจะเจอเด็กน้อยใครคนหนึ่งเด็กน้อยที่น่ารักอะไรประมาณนะั้นเด็กน้อยที่มีความรู้สึกที่มันมัน รู้สึกดีกับคุณรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เขาหยิบยืน่นไมตีเขารู้สึกดีๆมองคุณน่ารักชื่นชมก็เป็นได้หรือเขามาชอบคุณอะคุณไปตอเด็กหรือเขามาตอคุณก็ประมาณนั้นไพ่5้ใบของคุณค่ะรมจา๋า Queen of Wands, a c e of Cups สี่ไม้เท้าสามดาบแล้วก็ Double อดีตที่ผ่านมา Queen of s w o r d s ลักษณะของคนคิดมากคิดอะไรอยู่คิดอะไรแล้วก็ต้องตัง ต้องการการตัดสินใจคุณปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานปล่อยปัญหาให้มันคาราคาซังปล่อยความสัมพันธ์ที่มันหยุดนิ่งหรืออะไรก็ได้ตอนนี้คุณเริ่มคิดแล้วค่ะชักดาบขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ได้ฟันออกไปคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่มีอีโก้สูงเป็นคนที่ค่อนข้างจะอีโก้แรงทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเผาๆอีโก้ลงหน่อยมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆกาลังคิดอยากจะตัดสินใจ,บา,นใจบางสิ่งบางอย่างในการตัดสินใจยังอยากให้รู้อะไรประมาณนั้น ยังอยากจะแบบคิดยังรังเร่คิดแล้วแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะจ๊ะประมาณนั้นความรู้สึกในด้านของความรักของคุณเอชออฟคับสี่ไม้เท้าสามดาบแล้วก็เดอะเวิร์ว้าวว้าวว้าวมันจะเท่าสองสามว้าวเลยนะทําไมล่ะเพราะว่าเอชออฟคัพมาบอกว่าคุณมีความรู้สึกด,ดีๆความรู้สึกตอนนี้มีความรู้สึกที่เกิดขึ้นใหม่ๆใน,ในใจของคุณเองกับคนอื่นก็ได้กับตัวคุณเองก็ได้หรือใครมามีความรักให้คุณก็ได้เช่นเดียวกัน คุณอยากได้บ้านอยากได้รถเหรอจ๊ะมีบ้านเนี่ยมองมองถึงอยากความอยากได้บ้านหรือคุณอาจจะกลับไปบ้านเก่าบ้านเกิดไปมีการเฉลิมฉลองหรือไปงานแต่งงานก็ได้นะการเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขกับครอบครัวกับคนที่คุณรักกับเพื่อนกับฝูงก็เป็นไปได้ความรักยังคงปักเป็นดาบปักใจอยู่เป็นรักปักใจเป็นรักที่ยังทิ่มแทงหัวใจคุณอยู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างหยุดนิ่ง ไม่ไหวติง้งเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเดรเวลมาบอกว่าบางทีคุณมันถึงเวลาแล้วจริงๆมันหยุดนิ่งไม่ไหวติ้งมานานแล้วละ่ะแต่มันถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะตัดใจได้เด็ดขาดตัดใจเดินจากอด,ดีตที่ผ่านมาที่มันค่อนข้างทําให้คุณเจ็บช้ําเสียใจคุณจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้ดีมากๆไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่จากอะไรด่ะจากเอ่อ ความรู้สึกเดิมๆก็ได้ถ้าในบางครั้งคุณอยู่ในความรู้สึกเดิมๆซึ่งความรู้สึกนั้นมันไม่ดีสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรที่มันไม่ดีคุณจะพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ The ะฟูมีการเดินทางไปไหนท่องเที่ยวพักผ่อนยอนใจไปปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงก็ได้ไปงานแต่งก็ได้หรือไปหาครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ The f ฟูโอเคคนที่คุณรักรู้สึกยังไงคนที่คุณรักเป็น The h o m e มดค่ะคุณคุยกับราสิก,กันไหมจ๊ะ ราศีกันราศีเมษอืม e h อะเฮมิเดอะห้าไม้เท้าเดยะแฮงแมนไนท์ออฟวานแล้วก็หกถ้วยคนคนนี้ค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะคิดนู่นคิดนี่คิด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 ,คดเป็นเอมเปอรเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรนในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่ คิดมากไปบวชวังป่านนไปทําบุญไปถือศีลไปบวชไปปีกวิเวกอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับตัวเองพยายามอยู่กับตัวเองหาทางออกในความรู้สึกของเขามีห้าม้เท้ากับแหงแมนเขารอคอยอะไรบางอย่างอยู่ด้วยความเจ็บปวดรอคอยด้วยความอดทนด้วยความเจ็บปวดด้วยความปวดร้าวหรือการเยียวยาการยืวตัวเองจากความเจ็บปวดนั้นๆเขาค่อนข้างจะคิดถึงคุณนะเขาอยากกลับมาหาด้วยละ่ะซิกออฟครับเป็นรู้สึกเขาว่ากับคุณอะอายุอาจจะต่างกันเขาอาจจะอายุมากกว่า คุณอาจจะอายุน้อยกว่าก็เป็นได้เป็นลักษณะของรักต่างวัยกับนายชราเขาอาจจะแก่กว่าคุณหรือคุณแก่กว่าเขาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันซิกออฟครับเป็นความรู้สึกที่คิดถึงคิดถึงคิดถึงอยากกลับมาหาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ด้วยเป็นความรู้สึกของรักของคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าที่บ้านเกิดรักสมัยปฐมมัธยมมหาลัยนี่ไง u e ีนออฟวานเขาคิดถึงคุณอ่ะเขาคิดถึงคุณ คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนเก่งเป็นคนรัดเรอเพอร์เฟกต์สำหรับเขานะจ๊ะขออีกสักหนึ่งใบจริงๆความสัมพันธ์นี้หยุดนิ่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่พูดไม่คุยมันไม่เคยคุยยังไงก็ไม่คุยอยู่อย่างนั้นไม่พูดไม่คุยกันยังไงก็เป็นแบบนั้นเลยจ้ะประมาณนั้นนะจ๊ะอ่าอ่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนา,นาคตร,ราคาโดราเมา 7, อค่ะเจ็ดดาบคิงออฟซอร์แล้วก็ จ็ดถ้วย j u s t m e n j u s t m e n j u s t m e n ในความรู้สึกนี้มีคนรู้สึกไม่ไว้ใจกันคุณไม่ไว้ใจเขาหรือเขาไม่ไว้ใจคุณต่างคนต่างคิดกันไปคนรุมบมคุณถือดาบเขาก็ถือดาบคุณเป็นไพ่คู่ขึ้นมาถึงสองใบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิงกับววนคนนี้ต่างคนต่างถือดาบต่างคนต่างคิดเยอะตักกะเยอะความรู้เยอะคิดมากคิดหนักคิด,น,น,คดนู่นคิดนี่ มีคนทำอะไรหลังเขาอาจจะคิดว่าคุณไปมีคนอื่นหรือคุณอาจจะเดินไปใจไปไกลาจากเขาแล้วก็ได้เขาเลยไม่ตัดสินใจเลือกที่จะทำะไรตัดสินใจเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็หลุดพ้นคุณก็เช่นกันเขาดูสิเขาคิดยังไงกับคุณอยู่นะตอนนี้คะ่ะเดอะสตาร์ณอาจจะคุยกับราศีกุมคะ่ะเขารออยู่คะ่ะเขารองเงินอวโอกาสเงินทองการที่การกลับมาของใครบางคนการเดินจากไป <c oughs> ความรู้สึกของเขาเหรอเขาหวังว่า เขาหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งคุณอาจจะเป็นราศีกุมนะบางคนนะใน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 คนบางคนที่เดินจากเขาไปเขาหวังว่าจะมีใครสักคนที่เดินกลับมาตอนนี้เขาจะบอกว่าเขาโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตเขาเขามีค่อนข้างจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะเลยตอนนี้เข้ามามีช้อยเยอะมาขอหยิบยื่นโอกาสแต่เขาอยากกลับไปกับคนที่เคยเดินจากเขามาน่ะถ้าเป็นคุณหรือใครก็ตามที่เดินจากเขามาเขาอยากจะกลับมานะเขายังคิดถึงอยู่เขาบอกว่าเขายังคิดถึง เออคิดถึงทาไมทําอะไรก็ปล่อยให้มันคิดถึงตายไปเลยจ้ะประมาณนั้นนะจ๊ะเราไม่โหดแค่เราฮาร์ดคอพอรักเองเจ็บเองนักเริงพอจ้ะ <laughs> อ่ะคุณหลาคิดถึงไหมคุณคิดยังไงกับเขาว้าวเดวิลค่ะคุณสองคนยังเป็นเวรเป็นกรรมยังคิดถึงกันฝันถึงกันรึกถึงกันคุณก็พยายามทําใจจากความสัมพันธ์ uh, the hermit โ oh, อ้ได้ไม่ได้ hermit the h ะ r า friend ราศีพฤษภ คุณอาจจะคุยกับพฤศพกันออกันแล้วก็บังกรคุณเองเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้หรอกในความรู้สึกลึกๆก้นบึงของหัวใจยังคิดถึงเขายังมีเขายังโหยหาอาทรยังมีความรู้สึกที่มันเจ็บปวดยังมีความรู้สึกที่ตัดสินใจไม่ได้คุณนิ่งคุณนิ่งเฉยทําใจแล้วเดินไปข้างหน้าความรักของคุณความชัดเจนอาจจะไม่มีไม่มีความชัดเจนให้ไม่มีอะไรให้คุณก็อยากจะเดินไปข้างหน้าแล้วนั่นจ้าอ่ะ,อะไปต่อสิจ้า คนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่คุยกันแล้วคนที่ต่างคนต่างนิ่งเฉยอยู่ในที่ของตัวเองต่างคนต่างเฝ้ามองกันอยู่ไกลๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ทักไม่ทายไม่พูดไม่คุยมีโอกาสกลับมาพูดคุยได้ไหมคะไพ่ของอาจารย์อยู่ได้สามเดือน6กเดือนหรือแปดเดือนนะจ๊ะาการดูต่อนหนึ่งครั้งมีโอกาสไหม โดยชาลีออดมันเป็นความรู้สึกว่าอยากจะไปกันต่อแต่ว่าในการอยากไปต่อน,นั้นมันยากลําบากมีความแตกต่างระหว่างเขากับดําความแตกต่างระหว่างฐานะความแตกต่างระหว่างอายุความแตกต่างระหว่างสถานะเพราะฉะนั้นถึงจะกลับไปถึงยากมีกันไว้ต่อให้คุณสองคนอยากมีกันไว้ในความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ทําให้ชีวิตของพวกคุณมีความสุขเพราะมันยากลําบากเป็นไปไม่ได้มีความแตกต่าง บางคนอาจมีคนข้างกายแล้วรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักลับ,ร,บ,ร,บรู้กันอยู่สองคนจักรวาลบอกว่าอะไรจักรวาลบอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณสองคนจะเดินจากกันไปใครคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วค่ะอืมใครคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วโฟกัสกับครอบครัวตัวเองเป็นหลักเรื่องรักเป็นรองคนมีโรคสองใบค่ะโรคสองใบโอเคเขาคิดเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เขาอยากคุณกลับไปค่ะ เขาเจ็บกับความรู้สึกนี้สิบดาบค่ะเขาเจ็บเพราะคุณราศีกุมนะจ๊าราศีกรกฎเขารอคุณอยู่กลุมราศีมีนแต่เขาไม่เขาไม่แน่ใจคุณเลยเขามองว่าคุณอาจจะไปมีคนใหม่แล้วคุณอาจจะมีคนเข้ามาเขายังกักคุณอยู่ยังรักคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่แต่เขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ปลอดภัยเลยจ้ะหรือเขายังเขายังเฝ้ารอคุณอยู่ถ้าคุณกลับไปทักเขาถ้าคุณกลับไปหาเขาเอามีโอกาสเหมือนกันนะอ่ะคนที่ คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจัสเตคคุณอาจจะคือกราสิตุนคุณเน่งคุณเฉยคุณไม่ไหวแล้วกับความรู้สึกนี้คุณเจ็บคุณเครียดคุณคิดมากแล้วคุณจะเดินจากไปคุณเหนื่อยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมีภาระอะไรมาหลายหลายอย่างแล้วคุณนึกคิดว่าเขาก็มีคนอื่นเช่นเดียวกับคุณคุณสองคนคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันคือรายต่างคนต่างไม่ไว้ในเชื่อใจกันสักอย่างเลยนะจ๊ะอ่าอ่า เขาฝากบอกคุณห้าใบสิคะเขาฝากบอกว่าเขารักคุณนะเขายังมีใจให้กับคุณอยู่เขาส่องคุณอยู่ในระยะไกลๆเขายังฝันเห็นคุณยังคิดถึงคุณถึงเขาจะพยายามหลายๆครั้งที่จะเดินจากไปให้ชีวิตเขามีความสุขขึ้นเขารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มีความสุขกับตัวเขาเองเลยในเมื่อยังมีคุณอยู่ในใจเขายังเขายังรู้สึกถึงคุณได้เขาส่องคุณห่างๆอย่างห่วงๆเฝ้ามองเฝ้ามองเฝ้าคิดถึง อยากมีคุณแต่ไม่ทำอะไรเครียดจิตตกนอนไม่หลับทีเดียวเดียมเพรสเพราะเขามีเดียมเพรสอยู่แล้วคือแม่ของลูกอยู่แล้วหรือคุณเป็นเดียมเพรสของเขานักจะ๊ะอ่ะไปต่อสิคุณละ่ะฝากบอกคอห้าใบคุณบอกว่าคุณวางแผนสำหรับชีวิตสำหรับอนาคตคุณเป็นเดอะไฮโรแฟนรักครั้งนี้อาจจะไม่ถูกต้องตามคำนองคองธรรมคุณอยากกลับไปไหมบางครั้งอยากกลับไปบางครั้งคุณบอกว่าการต่อสู้กับใจตัวเองมันค่อนข้างยาก อยากตัดเขาให้ขาดจากใจแต่ในใจของคุณก็อยากกลับไปคือคุณนะ่ะไม่สามารถเอาชนะใจคุณได้เลยมีความรู้สึกถึงการเอาชนะใจคุณไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้หลายๆครั้งที่คุณกลับไปวนเวียนคิดไปวนเวียนคิดถึงไปวนเวียนโหยหาตัดก็ยังไม่ขาดกับความฟะวังนั้นเลยพยายามหลายๆครั้งความพยายามของคุณจะเป็นผลสําเร็จเราไปเรื่อยๆจะย้ะหนูค่อยๆคๆมันเจ็บหน่อยแต่มันจะไปได้อะ ไปต่อสอิคุณฝากบอกเขาห้าใบเดียมเพรสค่ะคุณมีเซนดีใช้เซนของคุณนำทางคุณใจร้อนด้วยคุณคิดถึงเขาเช่นเดียวกับที่เขาคิดถึงคุณแต่คุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะจบสิ้นลงไปแล้วก็ได้ mm hmm. คุณมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจากในอดีตคุณอยากหลุดพ้นอยากปลดปล่อยความรู้สึก ความรู้สึกที่มันทิ่มแทงจิตใจความรู้สึกที่เขาเฉยชาเขาเย็นชาเขาไม่ใส่ใจเขาไม่ทักไม่ทายความรู้สึกนั้นคุณยังคิดถึงคุณยังอยากยืนอยู่ตรงนี้แต่คุณจะนิ่งนิ่งอยู่ในที่ของคุณคุณพร้อมจากไปได้ทุกเวลาหรือตอนนี้เนี่ยคุณจากมาแล้วแต่คุณนิ่งแล้วเป็นแล้วเย็นได้แล้วเพราะฉะนั้นอีกสักหน่อยนึงปล่อยอีกสักหน่อยนึงคุณจะได้หลุดพ้นแล้วใจหนูจ๋ารอสักคู่คุณจะได้หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆนะจ๊ะโอเคไหมอยากหลุดพ้นก็รอสักหน่อย แล้วคุณจะได้ผลจากอาการเหล่านี้โอเคป่ะไพ่แนะนําว่าเซนคุณดีคุณคิดอะไรไม่เคยพลาดค่ะคุณอยากรู้อะไรคุณจะได้รู้คุณอยากเห็นอะไรคุณจะได้เห็นเซนของคุณไม่เคยพลาดถ้าคุณคิดว่าเขามีคนอื่นนั่นคือเขามีจริงๆก็เป็นได้เพราะฉะนั้นใช้เซนของคุณนําทางในการใช้ชีวิตบางครั้งเซนของคุณมันถูกมันแม่นบางคนมีจิตสัมผัสที่6ที่ดี ถ้าคุณมองว่าในความสัมพันธ์นี้ไปต่อแล้วมันเจ็บไปต่อแล้วมันเหนือ่อยก็หยุดความสัมพันธ์แล้วไม่ต้องไปต่อแล้วดีกว่าคิดถึงซ่อนความรักไว้ในใจซ่องความคิดถึงไว้ในใจศักดิ์ศรีก็มีไว้มันก็ดีเพราะว่าบางครั้งการที่เราหมดศักดิ์ศรีแล้วไปอ้อนวอนขอใครให้กลับมามันไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นรักษาการรักษาใจให้ดีชีวิตของคุณยังมีวันข้างหน้าอีกเยอะในะใจ๊ะอีหนูพายแนะนำว่าอย่าใจร้อน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางสิ่งบางอย่างมันออกไปจากใจได้แต่ต้องใช้เวลากลุ่มลมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดดคิปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ s i a f e ศูนย์สเกา y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ